สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ฮอตซีทเก้าอี้นี้มีคำตอบนะคะเราพบกันเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ 8:55 นาทีทาง JKN 18 Top News กับหมวยสุพรทิพย์เทพจันตาค่ะเราจะมาล้วงลึกทุกประเด็นถามซึ่งหน้ากับแขกรับเชิญในแวดวงการเมืองนะคะวันนี้บุกมาที่จังหวัดปทุมธานีค่ะมาพูดคุยกับคนดังเมืองปทุมนี่วันนี้มาพูดคุยกับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะแล้วก็อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีต้อนรับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านหมวยสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับยินดีฮะค่ะหลายคนรู้จักในฉายาบิ๊กแจ๊ดนี่วันนี้มาคุยกับพี่แจ๊ดนะคะขออนุญาตเรียกพี่เลยเรื่องของการที่พี่แจ๊ดบอกว่าตั้งแต่1ตุลาคม2557ที่เปิดมูลนิธิแล้วก็รักษาคนคือไปได้ความรู้หรือองค์วิชาการแพทย์อย่างนี้มาจากไหนยังไงคะคือศาสตร์ตัวนี้นะครับเราก็ต้องมองว่าตั้งแต่ผมเป็นผู้กองในโรงเรียนไดร้อยตำรวจค่ะนะครับในปี29นะครับผมเป็นผู้กองแล้วก็มีท่านตอนนั้นท่านเป็นพันตำรวจโทนะเป็นพันตำรวจโทเฉลิมสังทองตำแหน่งท่านอยู่ทางพิษณุโลกแล้วท่านก็มาอบรมเข้าเรียนพุ่มกับแต่ตอนนั้นฉายาท่านโด่งดังนะว่าท่านเป็นหมอเทวดานะครับเพราะนั้นผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ก็ได้ข่าวพอไปถึงปรากฏว่าระหว่างท่านอบรมเนี่ยตอนเย็นเนี่ยจะมีคนไหมท่านรักษาแล้วท่านผู้การตอนนั้นท่านพลตำรวจตรีบัญญัติมีสมรู้ค่ะท่านก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเกิดประโยชน์นะครับเขามีความรู้ในเมื่อคุณอบรมปุ๊บเย็นมีเวลาเนี่ยสักสองสามชั่วโมงเนี่ยเอ้ยใครมารักษาก็รักษาท่านเฉลิมท่านก็เต็มใจรักษาโดยใช้ศาสตร์ของการหมุนเวียนเลือดแล้วตอนนั้นผมก็สนใจผมก็ไปเป็นลูกมือเตรียมเครื่องมือให้ท่านเตรียมพอท่านเอาแต่ท่านใช้ใบมีดโกนหักสะกิดเปิดผิวหนังนิดเดียวนะครับไม่ได้ฝังเข็มคนมันเข้าใจทีแรกเข้าใจว่าฝังเข็มนะคะพี่แจ๊สะกิดนิดเดียวสะกิดเปิดผิวหนังเลือดหมุนเวียนอะไรเงี้ยผมก็ไปดูท่านผมก็ไปดูแล้วก็ส่งเครื่องมือให้ช่วยแยกเข็มนิดหน่อยช่วยครอบกระบอกอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วกระบอกไปต้มไปแล้วผมก็ทำแต่ผมเห็นมันอัศจรรย์ว่าหลายคนที่เป็นไมเกรนเอาไมเกรนก่อนเลยไมเกรนเนี่ยให้เลือดมันเดินไม่สะดวกนะครับเส้นเลือดปูดพอเขาบอกปวดจนบางคนกินยาจนไตพังพออาจารย์ผมรักษาเนี่ยเขาสะกิดนิดเดียวเลือดดำมันออกมาพุ่งจุดเลยโอ้ต้องสะกิดตรงนี้เลยสะกิดเพราะเขาจะดูเส้นเลือดเป็นดูเส้นเลือดเป็นผมก็ดูเอาเขาดูเส้นเลือดอุดตันตรงไหนก็สะกิดนิดนึงออกมาแล้วเขาบอกให้ไปต้มสมุนไพรดูดมันก็เป็นสุญญากาศมันก็ดูดปุ๊บติดอยู่เพราะไอ้ไขมันตรงนี้มันออกมาเลือดมันเดินสะดวกเขาก็หายเลยไม่ต้องกินยาเขากินยาทุกวันแต่พอทีเดียวหายเลยค่ะโอ้อัศจรรย์มันอัศจรรย์ไงผมเอาสมมติคนเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยภูมิแพ้นี่เรื่องเล็กเลยใครที่เป็นน้ำมูกเช้าขึ้นมาฟืดฟาดเดี๋ยวจามนะมันมีจุดสำคัญอยู่นะผมก็ดูนะมันมีจุดสำคัญอยู่ตรงเนี้ยมันมีอยู่4จุดข้างละ4จุดนะฮะเพียงแต่เขาเอาใบมะกรูดสะกิดเนี่ยสะกิดนิดเดียวมันเจ็บนิดเดียวตึ๊ด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 อย่างเงี้ยนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแค่เนี้ยมันไปกระตุ้นไอ้จุดตรงเนี้ยซึ่งเลือดมันหมุนเวียนไม่ดีพออายุมากเข้าเลือดไม่ไปเลี้ยงไอ้จุดเนี้ยที่มันต่อต้านภูมิแพ้เนี่ยมันก็ไม่ทำงานเพราะอุดตันพอเราไปกระตุ้นมันตึ๊ดเดียวนั้นนิดเดียวแล้วดูดออกมาไขมันนี่ออกมาเลือดดีมาเลี้ยงพอเลี้ยงปุ๊บมันสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองน้ำมูกจะหายไปเลยอาการก็ไปนะฮะจะหายไปเลยอีกเป็นอาทิตย์เลยไม่ต้องกินยาคืออย่างนี้ผมก็เลยผมก็ให้ความสนใจแล้วก็คุยกับอาจารย์ตลอดนะคุยหลังจากนั้นผมก็ติดต่อกับท่านมาตลอดเพราะสนใจนะแล้วบางครั้งพอตอนหลังท่านก็ให้เชิญท่านมารักษาแล้วท่านก็โดนทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกันแกล้งตลอดว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปจับเดี๋ยวไปตรวจเรื่องไม่มีใบประกอบโรคศิลป์อะไรไม่อนุญาตโรคศิลป์เนี่ยเอ้ยผมก็ยิ่งไม่พอใจว่าเอ้ยนี่ทำอย่างนี้ได้ไงในเมื่อมันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับผมก็พยายามที่จะดูแลท่านช่วยเหลือท่านจนตอนหลังเนี่ยนะครับในตอนหลังท่านเฉลิมนะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขค่ะผมก็พาท่านอาจารย์ไปพบแล้วก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีบอกพี่เหลิมเนี่ย
เขาทำดีช่วยประชาชนขนาดนี้สาธารณสุขทำไมไม่จับเขาก็เลยพยายามจนท่านได้ใบประกอบโรคศีลใบประกอบโรคเรียบร้อยอย่างผมเองผมก็ได้ใบประกอบเป็นแพทย์ทางเลือกเป็นแพทย์ทางเลือกเป็นแพทย์ทางเลือกผมก็รักษาไปนะแล้วพอมาผมก็ยังไม่วายที่จะโดนรังควานจากกระทรวงสาธารณสุขยังไงคะนะครับก็จะมาตรวจมาอะไรเพราะคนไข้เยอะแทนที่จะมาถึงมาตรวจมาตรวจหาวิธีช่วยกันนะอย่างคนเป็นโรคเนี่ยพอรักษาหายแล้วเอ้ยถ้ามีตัวยาอะไรไปเสริมไม่หายขาดได้ไม่ควรจะช่วยกันถูกไหมช่วยชีวิตคนแต่นี่ไม่ใช่อ่ะผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรผมก็ไอเรานักต่อสู้อยู่แล้ว พอโดนมาเอ้ยรังแกกันผมก็ยิ่งสู้ค่ะนะครับผมก็ต้องรักษาเลยมานะแล้วตอนนั้นพอหลังจากปีพอเราอายุมากเข้าผมก็ศึกษาแล้วเป็นลูกมือของอาจารย์จนคิดว่าเรามั่นใจว่าเรารักษาได้เราดูเส้นเลือดออกนะการหมุนเวียนเลือดใครเราดูเฮ้ยมาเราไม่ได้ดูจากการไม่ได้ดูจากการผลเอ้ยคุณเป็นนี่คุณไปเอ็กซเรย์หรือยังไปอะไรยังไม่ใช่ผมถามไม่ต้องอ่ะเอ็กซเรย์อะไรไม่ต้องสนใจใครไปเข้าอุโมงค์เมืองไม่สนใจ อาการเป็นยังไงอ๋อถามอาการอาการเป็นไงก็บอกมาอ้าวพออาการอ้าวในชามือชาเท้าเหรอเราก็รู้แล้วอาการชาเกิดจากอะไรเลือดเริ่มหมุนเวียนไปเลี้ยงที่ปลายหนึ่งปลายเท้าน้อยมันก็ชาเราก็สะกิดหลอดเลือดให้มันไปหมุนเวียนดีขึ้นก็แค่นั้นเองนะครับคนไปเลือดขอดเหรอบางคนก็ปูดที่น่องปูดผมก็สะกิดดูหลอดเลือดแก้หลอดเลือดไปไม่กี่ครั้งเขาก็หายกลับมาปกตินะอันนี้คือผมต้องบอกว่าอย่างคนปวดหลังเนี่ยปวดหลังผมก็เตือนหลายคนเอ้ยถ้าปวดหลังปวดบริเวณบ้านเดียวผมก็ปวดต้นคออย่าเพิ่งไปผ่านะอย่าเพิ่งไปผ่าเอาก็บางคนก็กลายเป็นพอปวดหลังแพทย์จะบอกอย่างไรกระดูกทับเส้นใช่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปผ่าหลังพอผ่าการผ่าไปเนี่ยเส้นประสาทมันขาดไปนะบางส่วนแล้วพอผ่าเสร็จมามันก็ยังไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไอ้เส้นประสาทที่มันขาดไปเนี่ยอาจจะเลือดมันหมุนเวียนไม่ดีหรือว่าหลายคนที่ไปผ่าหลังแล้วที่สุดก็ยังชาไปถึงปลายเท้าอีกนะฮะก็ต้องมาให้เราแก้อะไรเงี้ยมันหลายอย่างแต่เราไม่พูดไปเดี๋ยวเหมือนโฆษณาแค่นี้มันก็คนไข้เต็มอยู่แล้วตลอดวันสิบปีรักษาสักประมาณกี่คนแล้วโอ้โหผมเนี่ยนะหลังเกษียณมาสิบปีแสนล้านได้ไหมคะก่อนเกษียณเนี่ยก็อีกประมาณ15ปีที่รักษามาแม้แต่ตั้งแต่ก่อนเกษียณด้วยใช่แม้แต่ตอนเป็นผบชน.ผมต้องไปทำห้องรักษาหลังห้องทำงานใช่ไหมฮะเพราะว่าคนไข้เขาต่อเนื่องสมมติเขาเดินไม่ได้เนี่ยหลอดเลือดสมองเนี่ยเขากำลังจะเดินได้นะแล้วเราไปหยุดรักษามันก็จะกลับไปอันเนี้ย25ปีเนี่ยผมรักษาคนไม่รู้กี่หมื่นคนนะครับมาถึงรักษาไปเรื่อยเสาร์อาทิตย์น้องจะมาที่นี่เห็นว่ามาคอยคิวกันแน่นค่ะนะแต่ผมก็ถือว่าอาจารย์ผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยการเจ็บป่วยเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้ว่าเราไปมีกรรมในอดีตชาติไปทำกรรมกับใครไว้บ้างเพราะชาตินี้เขาก็เลยมาคืนทำให้เจ็บป่วยผมก็จะถือว่าทุกอย่างมันต้องมีค่าครูนี่นะครับต้องมีค่าครูค่าครูครับผมไม่เก็บค่ารักษาใช่ตอนก่อนผมรักษาฟรีนะแต่พอมีผู้รู้เนี่ยในเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยนะเขาปวดหัวมากนะฮะเขาคล้ายๆเป็นคนทรงอ่ะเขามารักษานะเขามารักษาพอผมบอกเอาไปไหว้ครูเถอะเขาก็สั่นเพราะปู่ฤาษีผมนิมิตเสียนะที่ผมเคารพนับถือนะพอเห็นปุ๊บเขาบอกโอ้โหพ่อปู่ศักดิ์สิทธิ์มาเขาจะสั่นไปหมดแล้วเขาพอผมรักษาเขาเนี่ยเขานอนนะตาเขาจ้องอยู่เขาจ้องอยู่ถึงหัวผมนะแล้วผมก็สะกิดเขาเรียบร้อยพอเขาบอกเขาหายปวดแต่เขาออกมา เขาบอกผมว่า คนที่รักษาฉันเนี่ยไม่ใช่คุณคำนนวิทย์นะเป็นฤาษีสีหน้าเขามองเห็นผมก็เฉยเฉยนะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าคุณทำอย่างเงี้ยไม่ได้นะคุณจะอันตรายมากเพราะอะไรเพราะผมรักษาโดยที่ไม่เก็บค่ารักษาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าครูเหมือนก่อนหน้านี้คือบาทเดียวไหมคะตอนก่อนเนี่ยแล้วแต่บริจาคอ๋อแล้วแต่บริจาคแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องเสียค่าครูเขาก็เลยบอกกำหนดว่าค่าครู19บาท19บาทแล้วใครมารักษาก็เตรียมเงินมา19บาททำไมถึง19แล้วก็เอาผ่านครูแล้วแต่คุณจะใส่20 30 100 1,000 นึงก็ได้แต่ใส่ผ่าน
แล้วก็โอ้ยมาส่งพานให้ผมก็ไม่ได้อีกเท่ากับผมไปรับ ต่อสู้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่างหมวยเนี่ยมารักษาเอาพานพี่ไม่ได้นะเพราะผมไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของหมวยในอดีตชาติเป็นเขาถึงโกรธแค้นแต่เขากำลังจะปลดปล่อยเพราะมาเจอกันเรารู้ว่าอาการเรารักษาได้ค่ะนะแต่คุณไปเอาพานคุณเนี่ยคุณไปไหว้พ่อปู่ก่อนแล้วไอ้ตังที่คุณนั้นน่ะเอาใส่กล่องใบจากไปค่ะอธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรคุณแต่ตังตัวนี้เนี่ย19บาทน้องหมวยจะใส่ไป1,000ค่ะแต่พอสมมุติว่ามารวมเจ้าที่ก็จะมารวมทีวันนี้เงินใบจากเท่านี้ก็มาให้คุณแม่ผมตรวจทำบัญชีแม่ผม98ละโอ้โหตอนนี้ก็ยังทำบัญชีต่อมีอะไรผมรักษาเองนะแต่ถ้าได้สัก10,000ค่ะไอ้เงินได้สัก10,000ก็บอกแม่ไปเอาตังตัวเนี้ยไปเดินในตลาดสดแล้วก็ไปซื้อปลาในตลาดสดแต่ปลาเนี่ยที่นั่นต้องชี้เองนะอย่าไปเอาแม่ค้าเอานี่มาเอาปลามา10,000เอามาไม่เอาก็ให้เดินไปชี้เองเขาเรียกไปชี้ปลาหน้าเขียงผมก็บอกว่าแม่ไปชี้เองนะคนอื่นเข้าตลาดสดเนี่ยเขาชี้ตรงไหนตัวนั้นตายนะแต่แม่ไปชี้เป็นไปชี้กระมังนี้กี่กระมังมาชี้เป็นชี้ตัวไหนเอามารวมช่างนะเสร็จแล้วเท่าไหร่แล้วแม่ค้าก็เอาไปส่งที่หน้าคอนโดบ้างที่หน้าบ้านริมน้ำบ้างแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำไปตรวจน้ำให้เขาไปเพราะเป็นเงินของคนไข้คนไข้ก็จะได้เจ้ากรรมนายเวรก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยโอ้โหนะแล้วปลาพวกนี้เราก็เช้ามาเราก็ให้อาหารเด็กให้อาหารมันก็อยู่กันเต็มหมดหน้าไม่ใช่แค่ทำบุญกับคนก็คือดูเรื่องทุกอย่างเลยสัตว์ด้วยอะไรด้วยคือมันคล้ายๆว่าเราไม่รู้ไงในอดีตชาติอย่างคนไข้เรามาอยู่ๆวันนี้ดีแล้วก็ผมบอกนะคนไข้ผมเตือนหลายคนนะบางทีผมเห็นอาการเนี่ยเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วผมก็เตือนพอเตือนแต่นิสัยคนไทยเนี่ยเอาแม้แต่เพื่อนในรุ่นเดียวกับผมเนี่ยเตือนนะเป็นในพลเนี่ยพลตำรวจโทพลตำรวจตีเนี่ยนะมาเจอกันผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงอันตรายแล้วนะหลอดเลือดมึงเนี่ยนะมันปูดมันปูดหน้ามึงหมองอะไรเงี้ยมึงหากูเขาเดี๋ยวไปหาแสดงว่าอันนี้เราเตือนแล้วนะแต่เมื่อคุณผัดวันประกันพรุ่งแสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ปลดปล่อยคุณก็ถือว่าต้องแล้วในที่สุดอีกไม่กี่วันหรือบางคนอีกเดือนต่อมาก็วูบไปล้มไปแล้วก็เสียชีวิตไปอันนี้มันเป็นถึงบอกว่าตอนหลังผมไม่กล้าไปทักใครนะค่ะหน่วยถ้าผมไปเตือนเขาไม่เชื่ออ๋อถ้าเขาไม่เชื่อก็อาจจะแบบแต่ถ้าเขาทักใครเนี่ยเป็นเหตุผลเจ้ากรรมนายเวรเขาปลดปล่อยให้มาเจอแล้วแต่คุณไม่เชื่อเองถูกไหมฮะผมก็ก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่กล้าทักใครเพราะหลายคนที่พอทักแล้วเขาผัดวันประกันพรุ่งแล้วพออีกไม่นานเขาก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะค่ะผมเจอหลายรายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โหสำคัญมากเลยนะเรื่องสุขภาพเรื่องหมอแจ๊ดนี่เตือนได้ทุกคนเพราะว่าดูลักษณะแค่ดูหน้าตาคือเราดูก็รู้เลยว่าเราดูรู้ไงจากประสบการณ์รักษาคนไข้เป็นหมื่นๆคนแล้วเป็นลูกมือของอาจารย์มาเราเห็นปุ๊บเราก็รู้แล้วแต่เราบางทีบางคนหลายๆคนที่เราเตือนเขาบอกเดี๋ยวไปหาอาจารย์หมอก่อนอาจารย์หมอแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ว่ากันก็แล้วไปแต่ที่จริงแล้วเราเห็นแล้วไม่ต้องไปกินยาหรอกอ๋อแพทย์ทางเลือกครับตอนนี้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะเพราะว่ากินยาไปก็สะสมปฏิชีวนะเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีผลเสียคือต้องอยู่ที่ความเชื่อด้วยหมวยต้องอยู่ที่ความเชื่อนะคนเราสมัยนี้เนี่ยเจ็บป่วยก็ต้องเอ้ยเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอก่อนแต่ถ้าหมอโรงพยาบาลให้ยามาคุณก็กินยาตามยาหมอสั่งถูกไหมค่ะแต่ที่จริงแล้วผมดูแล้วผมจะพยายามคุณแม่ผมเนี่ย98ผมจะให้กินยาน้อยที่สุดลงมาตำรวจตรวจละเอียดะนะครับว่ามีความดันขึ้นหน่อยเราก็รู้ว่าความดันขึ้นเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากหลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายเนี่ยมันเริ่มอุดตันพอมีไขมันไปเกาะพอไปเกาะปุ๊บหัวใจมันก็ทำงานหนักนะเพราะความดันเลือดมันก็เพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นธรรมดา
แต่ผมก็ดูอย่างแม่ผมจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงขมับนะฮะตรงขมับสองข้างแต่ตาจะเพราะเลือดที่เลือดจะดำแล้วปูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ปูดเดี๋ยวก็ปูดบางทีอาทิตย์นึงก็ปูดนะผมก็จะอ้าปูดแล้วดูมาบอกแม่เริ่มมึนหัวใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อคืนก็เริ่มมึนหัวไปขึ้นเตียงแล้วผมก็สะกิดปุ๊บก็บอกดูดมาไขมันที่อุดตันออกมาเขาก็โล่งแต่เดี๋ยวมันก็มาก่ออีกเพราะธรรมดาหลอดเลือดมันใช้มาตั้ง98ปีใช่ไหมอันนี้ธรรมดา อันนี้คือผมมองแล้วผมก็บอกว่าไม่ค่อยต้องกินยาเลยไม่ต้องกินยายกตัวอย่างบอกไอ้ตอนโควิดเนี่ยตอนโควิดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอ้โควิดผมไม่เคยเป็นนะแล้วผมแต่ตอนนั้นที่ฉีดวัคซีนนะอะไรชิโนแวคกับแอสตราเซเนกาตอนนั้นเอามาฉีดแต่มันก็จำเป็นต้องฉีดที่จริงแล้วผมไม่อยากฉีดแต่ถ้าไม่ฉีดตอนนั้นเราเป็นนายกอบจปีแรกจะเดินทางไปไหนก็ไม่ได้ถูกไหมฮะจะบินไปไหนก็ไม่ได้มันเป็นบังคับต้องฉีดกันหมดแต่ผมฉีดแค่สองเข็มผมไม่ฉีดเลยอ๋อถูกต้องแค่นั้นผมไม่ฉีดแล้วผมก็รักษาตัวเองด้วยสมุนไพรมาเรื่อยมาเลยเรื่อยมาแล้วก็เราก็เอาสมุนไพรเสริมภูมินะของพระมหาขวัญชัยผมก็ไปหาพระมหาขวัญชัยนั่นก็คุยกันเพราะผมถือว่าตอนนี้ปรมาจารย์ของแพทย์สมุนไพรเนี่ยคือพระมหาขวัญชัยค่ะวัดน้ำตกหรือวัดเขาคีรีวงศ์ที่ชุมพรท่านก็มาที่ปทุมผมก็ไปหาท่านแล้วก็เอาสูตรของยาโบราณที่ผมมีตำราอยู่เนี่ยผมมีอยู่มันเป็นตำราโบราณซึ่งมีสมุนไพรอยู่ไม่กี่ตัวผมบอกท่านมันมีสมุนไพรตัวนี้นะเราเอามาผสมผสานมันช่วยโควิดได้นะท่านก็บอกว่าอันนี้ถูกต้องตำราโบราณแต่เพิ่มอะไรไปบ้างเพิ่มไปบางตัวเราก็ไปผลิตมาเอาใส่แคปซูลมาผมหมดไปเยอะค่ะตอนนั้นนะฮะหมดค่าแคปซูลส่วนตัวไปเป็นล้านบาทแต่เราก็ได้ยาสมุนไพรเสริมภูมิเอามาให้คนปทุมไม่ต่ำกว่า20ล้านแคปซูลทำให้ตอนนั้นปทุมก็ผสมผสานทั้งสมุนไพรทั้งชิโนฟาร์มทำให้เราสามารถรอดพ้นจากจังหวัดที่ระบาดอันดับ2มาได้ภายในเดือนเดียวโอ้โหถือว่าเป็นการผสมผสานศาสตร์แผนไทยแผนทางเลือกถูกต้องแผนปัจจุบันกับทางเลือกถูกต้องช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อกฎหมายมันชักจะไม่เป็นกฎข้อบังคับระเบียบกติกาแล้วการต่อสู้ทางการเมืองมันต้องมีกฎกติกาทุกคนต้องเคารพกฎกติกาแล้วก็ต้องมีมารยาทต่อไปนี้เขาไม่ถือแล้วบ้านใหญ่เนี่ยมันควรจะหมดไปได้แล้วระบบบ้านใหญ่ก็คือระบบที่เอาเข้ามาแล้วก็จะไปเอาสิ่งตอบแทนผมว่ามันควรจะหมดสมัยแล้วคนอย่างผมสู้แล้วผมก็สู้ตามวิธีทางแต่ผมสู้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ